วันนี้จะมาเผยความลับการขับถ่ายสไตล์ชาววังหรูหราและพิสดารกว่าสามัญชนอย่างไรการขับถ่ายเป็นเรื่องส่วนตัวที่จะต้องปฏิบัติการอย่างลี้ลับจึงมักไม่ค่อยมีหลักฐานปรากฏเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากจะเป็นเรื่องที่เล่าขานกันชาววังปฏิบัติกิจนี้แตกต่างจากชาวบ้านอย่างไรผู้คนภายนอกมักสงสัยและใคร่รู้นะครับสำหรับชาวบ้านนั้นจะถ่ายทุกตามสภาพแวดล้อมของตนเช่นผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำก็จะขับถ่ายลงในแหล่งน้ำส่วนผู้ที่อยู่ในเรือกสวนไร่นาก็จะถ่ายทุกตามทุ่มพุ่มไม้ตามทุ่งนาการขับถ่ายของชาววังจะแตกต่างจากชาวบ้านนะครับคือมีที่ทางสำหรับขับถ่ายโดยเฉพาะอย่างเช่นการลงพระบังคุณของพระมหากษัตริย์ก่อนที่จะมีการใช้ถูหรือส้วมสถานที่ลงพระบังคุณก็น่าจะอยู่ห่างจากพระราชมณฑลพอสมควรเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นะครับที่ลงพระบังคุณยังอยู่นอกพระมหามณฑลแต่การเสด็จออกนอกพระมหามณฑลเพื่อลงพระบังคุณนั้นมีเหตุคนร้ายจะลอบปงผู้ชนนั้นตั้งแต่นั้นมาจึงโปรดให้ทำที่ลงพระบังคุณให้ปลอดภัยกว่าเดิมซึ่งก็น่าจะอยู่ภายในพระราชมณฑลนั่นเองนะครับไม่ว่าสถานที่ลงพระบังคุณจะอยู่ในหรือนอกพระราชมณฑลก็ตามแต่ก็น่าที่จะลงพระบังคุณในถูลงพระบังคุณซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องราชูปโภคที่มีอยู่หลายชิ้นคือถูลงพระบังคุณกระไหล่ทองใช้ธรรมดาถูลงบังคุณทองคำเกลี้ยงใช้ในการพิธีไม่สำคัญโหลงพระบังคุณทองคำลงยาใช้ในพิธีการใหญ่เมื่อทรงลงพระบังคุณแล้วก็จะมีพนักงานนำไปจำเริญนะครับต่อมาเมื่อวัฒนธรรมตะวันตกเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในไทยนั้นมีวัฒนธรรมการขับถ่ายเข้ามาด้วยเริ่มตั้งแต่ลักษณะและวัตถุของถูลงพระบังคุณเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นถูกระเบื้องเคลือบชนิดหนาลักษณะเป็นถูปากกว้างมีหูจับจากนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้นนั้นก็ทรงใช้วัฒนธรรมการขับถ่ายตามแบบยุโรปนะครับคือใช้ส้วมชักโครกยังคงใช้ถูเคลือบโดยมีเจ้าพนักงานนำไปทิ้งตามแบบเดิมนะครับคือใช้ส้วมชักโครกยังคงใช้ถูเคลือบโดยมีเจ้าพนักงานนำไปทิ้งตามแบบเดิมอยู่นะครับในส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในบางพระองค์ถ้าไม่ทรงถ่ายใส่ถูก็จะโปรดให้ขุดหลุมไว้ใต้ถุนพระตำหนักถ้าใส่ถังไว้ในหลุมมันเป็นห้องถ่ายทุกส่วนพระองค์ตอนเช้าก็จะมีจีนมาเก็บถังนั้นไปทิ้งแต่เช้าสำหรับคนถ่ายทุกของเจ้านายเด็กๆนั้นไม่สู้มีปัญหาเพราะใช้วิธีการนั่งถูถ่ายแล้วจึงให้ข้าหลวงนำไปทิ้งการถ่ายทุกของข้าราชสำนักฝ่ายในหรือชาววังทั่วไปนั้นจะเป็นสถานที่สำหรับถ่ายทุกรวมเป็นที่รู้จักกันได้เรียกว่าอุโมงค์นะครับอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทุกแต่ละครั้งในสมัยโบราณเรียกว่าเครื่องชำระน่าจะเป็นไปได้ที่ว่าเดิมเจ้านายคงจะใช้กระดาษธรรมดาหรือใช้น้ำชำระล้างจนเมื่อเรารับวัฒนธรรมการขับถ่ายจากยุโรปเข้ามาอาจเปลี่ยนจากกระดาษธรรมดาเป็นกระดาษชำระโดยเฉพาะส่วนเครื่องทำความสะอาดหลังขับถ่ายของสาวชาววังทั่วไปนั้นจะมีไม้ที่เรียกกันว่าแก้งก้นแก้งแปลว่าทำให้สะอาดหมดจดลักษณะแก้งเป็นไม้ที่ขนาดเล็กๆจักหรือเหลากลมเกาจุมกุมมุนไม่มีเสี้ยนเอาเชือกผูกไว้เป็นกำกำละ5อันราคากำละสูรสก่อนเข้าอุโมงค์ก็จะซื้อไม้แก้งก้นเข้าไปคนละกันบางทีไม่ซื้อไม้แก้งก้นก็จะหาใบไม้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าว
ติดมือเข้าไปด้วยขออย่างเดียวอย่าเอาใบหมามุ่ยหรือใบข่อยเข้าไป